อีกด้านหนึ่งเมื่อสักครู่นี้พูดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีมีความเคลื่อนไหวนะเพราะว่าอาจท่ามกลางที่สื่อให้ความสนใจเรื่องของคุณทักษิณคุณธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินี่น้องรักเลยเนี่ยใช่แต่ปรากฏว่าล่าสุดนี่โพสต์คลิปเป็นคลิปของลุงตู่ค่ะอันนี้เหรอนี่เหรอใช่ลุงตู่ไปทานข้าวครับแล้วโอ้โหดูสีหน้าสบายสบายนะท่าทางลุงตู่คือยิ้มแย้มตอนอยู่ในตำแหน่งไม่ค่อยเห็นยิ้มใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยโพสต์คลิปมันเครียดไงคุณจอยยิ้มแย้มจริงๆแล้วก็แคปชั่นบอกคิดถึงลุงตู่ไปดูคลิปนี้หน่อยค่ะจนตรุษจีนแล้วยังขอพอปีใหม่บอกเขาคลิปไปเมื่อไหร่ยกแกกลับมาฝากชาวินเน็กไปให้ท่าน10ซองให้ไปละนี่นี่โอ้ใส่แว่นดำนะแต่ว่าหน้าตายิ้มแย้มเชียวสบายแล้วนะช่วงนี้นะคลิปที่คุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเอามาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวคือเป็นภาพหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีอดีตนายกนะคะไปรับประทานอาหารที่บ้านเวียงเหล็กจังหวัดอยุธยาพร้อมกับคุณนราพรจันโอชาหรือว่าอาจารย์น้องภรรยานะคะโดยที่นี่ข้างๆก็คือคุณดำรงพุตานค่ะอดีตสว.ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารคือทานเสร็จก็เดินมาส่งถึงที่รถด้วยขณะที่คนที่มาทานอาหารเนี่ยก็มีการถ่ายภาพนี่นี่ขอลุงตู่ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างชื่นมื่นและตัวของพลเอกประยุทธ์เองก็ดูจะสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนี่คนมาขอถ่ายรูปอบไหล่เขาเลยเป็นกันเองมากๆคือหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะบอกคิดถึงลุงตู่จังเลยซึ่งหลังจากที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยพ้นจากตำแหน่งนายกคือก็ต้องบอกว่าเป็นคุณธนกรนี่แหละที่มักจะเป็นคนออกมาเคลื่อนไหวอ่ะโพสต์รูปบ้างโพสต์คลิปบ้างของลุงตู่อยู่บ่อยๆนะคะก็จะสังเกตได้ว่าแทบจะทุกโพสต์นะจะเป็นอากัปกิริยาแบบเนี้ยยิ้มย้ำแจ่มใสอยู่เสมออ่านี่ภาพก่อนหน้านี้ที่ไปทักทายที่บ้านครับก็อีกด้านนึงไม่ค่อยได้เห็นความเคลื่อนไหวนะเอ๊ะทีมงานสามารถที่จะทำวินโดว์50 50เทียบภาพได้ไหมภาพของลุงตู่เมื่อกี้นี้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกับภาพของพี่โทนี่อ๋ออดีตนายกรัฐมนตรีทั้ง2คนนะนะคะเพราะว่าดูภาพทักษิณที่อยู่ริมน้ำอ่ะที่เราพยายามสังเกตอากัปกิริยาว่าคุณทักษิณได้พักโทษครอบครัวมีความสุขเพื่อไทยบอกทุกคนดีใจเหลือเกินแต่ว่าเจ้าตัวดูสีหน้าสิยังไม่ยิ้มเลยนะตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยสีหน้าจะค่อนข้างเรียบเฉยเพราะว่าป่วยหนักอยู่หรือเปล่าคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ให้ดูภาพบรรยากาศของอดีตนายกค่ะแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าจะมีความเป็นไปได้ไหมคุณจอยว่าอดีตนายกพี่โทนี่กับลุงตู่จะมีโอกาสได้มาเจอกันนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเลยนะคะจะมีโอกาสไหมนะฮะเดี๋ยวรอติดตามไม่รู้อนาคตเป็นยังไงนะครับ